งฟังหลางล่ะสิพี่ตงฟังใครทำร้ายเขาขนาดนี้พาเขาไปที่ห้องพักแขกและทำแผลก่อนเถอะเมายาเมายาอย่างนั้นเหรอเจ้าเห็นข้าทรมานมากก็เลยมารับข้าไปอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าฟื้นแล้วเหรอเฮ้ทำไมเจ้าต้องช่วยข้าด้วยเจ้านี่ไม่สำนึกบุญคุณคนจริงๆเลยนะตัวเองมาสลบอยู่หน้าบ้านข้าเองแท้ๆข้าก็แค่ช่วยเอาบุญเท่านั้นเดี๋ยวฉันจะคิดค่ายาให้แพงหูฉี่เลยคอยดูพวกมันพาข้ามาทิ้งที่นี่จริงๆข้าต้องรีบไปจากที่นี่จะยอมให้พวกมันทำร้ายตนมู่หลิวเย่ไม่ได้ข้าไม่ต้องการให้เจ้ารักษาข้าไปละเอ๊ะกดลงข้าเป็นหมอเจ้าเป็นคนป่วยเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนอนลงซะดีๆเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นให้ข้าไปเถอะเพื่อตัวเจ้าเองหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลยกลัวจะให้ฉันเดือดร้อนเห็นแก่ความใจดีของเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาดื่มยานี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันจะไม่กลัวตายเหรอกินยาเถอะนะไม่ต้องพูดมากว่าแต่เจ้าพกอัดมาด้วยหรือเปล่าค้างค่ายาไม่ได้นะฟังจากที่ตรงฟังหลางพูดมีคนต้องการล่อพวกเรามาอยู่ร่วมกันเพื่อจัดการพร้อมกันเลยทีเดียวคนที่ข้ามีปัญหาด้วยเห็นทีจะมีแค่สัตว์ป่าในทุ่งหญ้าและพวกเจ้าล่ะเคยมีสัตว์ปรูบ้างที่ไหนข้าหล่อมากจึงมีคนอิจฉาอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ถึงขั้นอยากจะฆ่าให้ตายสัตว์ของข้าตายไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้น่ากลัวจริงๆถ้างั้นช่วงนี้พวกเจ้าไปอยู่ในวังก่อนดีไหมที่นั่นน่าจะปลอดภัยมากกว่านะมองรอคอยไม่ดีกว่าในวังมีกฎมากมายจะสบายใจกว่าอยู่ที่บ้านได้ยังไงกันล่ะเก้อเขินปฏิเสธง่ายๆแบบนี้เลยนะผิดหวังฝ่าบาทกลับทูลฝ่าบาทเกิดเหตุประหลาดขึ้นที่หมู่บ้านชางเย่เกรงว่ากระบี่สวรรค์ที่หายสับสูญไปนานหลายปีจะปรากฏขึ้นแล้วพะยะค่ะกระบี่สวรรค์ล่ะกระบี่สวรรค์คือมีตำนานว่าใครได้ครอบครองกระบี่สวรรค์ก็เหมือนได้ครอบครองใต้ล่าฮ่องเต้ราชวงศ์เซียนเยี่ยนรัชสมัยแรกบุกเบิกราชวงศ์เซียนเยี่ยนด้วยกระบี่เล่มนี้แต่เสียดายที่ในสงครามช่วงหลังหลายครั้งกระบี่สวรรค์ได้หายสับสูญไปหลังจากนั้นราชวงศ์เซนเยี่ยนจึงมีหน้าที่ตามหากระบี่สวรรค์กลับคืนมาแต่เสียดายที่หาไม่เจอคิดไม่ถึงว่าครั้งนี้ปรากฏจริงๆพวกเราเพิ่งมารวมตัวกันเพราะศัตรูคู่แค้นอยู่ๆก็มีข่าวนี้ออกมาข้ารู้สึกเหมือนกำลังมีบางอย่างรอพวกเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับดักหรือไม่ข้าก็จะไปส่วนพวกเจ้าเราอยู่ในเมืองหลวงจะปลอดภัยมากกว่าช้าก่อนข้าจะไปกับเจ้าด้วยจะได้ช่วยกันดูแลกันและกันหลิวเย่มันอันตรายเกินไปเจ้ารออยู่ที่นี่เถอะในใจมีความแค้นต่อให้หลบอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยสู้พวกเราไปด้วยกันจะได้ช่วยเหลือกันและกันอย่างนั้นขอบใจนะทุกคนหมู่บ้านชางเย่ทำไมคนเยอะจังนะมองซ้ายมองขวาอาวุธเทพปรากฏทั้งทีก็ต้องมีคนอยากครอบครองมันเป็นธรรมดาวันนี้สวยจริงๆกินข้าวอยู่ดีๆก็ต้องออกมาเจอคนที่ไม่อยากเจอยายอัปลักษ์ที่มีชายรูปงามเพิ่มมาอีกคนแล้วตนมู่หลิวเย่โลกนี้ช่างแคบจริงๆเลยนะวันนี้ถือซะว่าเจ้าโชคร้ายเองที่มาเจอข้าจะโทษข้าไม่ได้คุณหนูตอนนี้พวกเราอยู่ในถิ่นของเขาอย่าลืมเรื่องคราวก่อนสิเจ้าคะนี่เจ้ากลัวอะไรอย่าลืมสิว่าคราวนี้เนี่ยเราพาคนมาด้วยหลายร้อยคนพวกเขามีกันแค่4คนนะอีกอย่างครั้งนี้ผู้สนับสนุนใหญ่ของเราก็มาด้วยโชคดีที่ครั้งนี้พี่วินโม่มาด้วย
วันนี้ข้าจะต้องเอาคืนให้สาสมชาวราชวงศ์เสี่ยวี่ฟังคำสั่งจัดการสี่คนนี้เดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมในโรงเตี๊ยมนี้มีแต่คนของพวกเจ้าล่ะตวนมู่หลิวเย่กลัวแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเจ้าขอร้องข้าในตอนนี้ข้าอาจจะปล่อยเจ้าไปก็ได้นะวันนี้ข้าจะเอาคืนให้สาสมคอยดูคิดจะทำร้ายหลิวเย่ต้องข้ามศพเข้าไปก่อนผลักออกนี่คิดว่ามีคนเยอะกว่าจะได้เปรียบอย่างนั้นแหละก็ถ้าเจ้าแน่จริงก็จะ1-10สิแต่ที่นี่มีคนของข้านับร้อยและข้างนอกก็ยังมีอีกหลายร้อยยิ้มข้าต่อสู้ไม่เคยสนใจว่าอีกฝ่ายจะมีคนมากแค่ไหนเพราะทุกคนล้วนมีจุดจบเดียวก็คือตายตนมู่หลิวเย่เจ้าใช้คาถาอะไรกันแน่เจ้ามันคือนางมารร้ายถ้าอยู่ในราชวงศ์เสี่ยวี่ของข้าจะต้องถูกเผาตายแน่ๆซื่อมารู้นี่กินข้าวไปเลี้ยงผมหมดไม่เหลือไปเลี้ยงสมองเลยนะบนโลกนี้มีคาถาอาคมที่ไหนกันก็แค่คนของฉันรู้เห็นการที่พวกเขาคิดจะทำร้ายฉันก่อนต่างหากล่ะเนยเทิร์นอาหารมาแล้วขอรับปลาตัวโตๆสดๆร้อนๆซื่อมารู้พาคนมาก่อเรื่องจากนั้นก็แค่วางยาสลบไว้ในอาหารของพวกเขาซื่อมารู้ชอบหาเรื่องไม่รู้จักสำนึกและปรับปรุงตัวขู่เขาเล่นหน่อยดีกว่าใช่ข้าคือหนึ่งในนางมารร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกในเมื่อเจ้ามาหารนที่ตายเองข้ากำลังขัดหนูทดลองยาตัวใหม่ที่เพิ่งปรุงเสร็จอยู่พอดีน่ากลัวจับผิวขาวเนียนละเอียดอย่างเจ้าเหมาะสมมากๆเลยล่ะเอ๊ะนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นธิดาคนเดียวของตระกูลซื่อมาแห่งราชวงศ์เสี่ยวี่นะเจ้าจะกล้าเหรอพี่วินโม่ช่วยด้วยช่วยข้าด้วยหยุดนะพี่วินโม่ในที่สุดพี่ก็มาช่วยข้าแล้ววินม่อนละจึ๊บจึ๊บเหมือนจะขัดขืนลูกน้องที่สลบซื่อมารู้เจ้าหาเรื่องใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่นางมารคนนี้นี่มันเรื่องอะไรกันพี่วินม่อข้ากินข้าวอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้อยู่ดีๆแต่นางมารคนนี้ไม่ชอบหน้าข้าก็เลยข้าคนของพวกเราทั้งหมดและคิดจะจับตัวข้าไปทำยายายซื่อมารู้ตอแหลสุดๆหยุดร้องได้แล้วนะข้าปวดหัวจะตายอยู่แล้วคนพวกนี้ก็แค่สลบไปไม่มีอันตรายถึงชีวิตถือว่าหลิวเย่เมตตามากแล้วซื่อมารู้ถ้าวันนี้เจ้ายังอยากจะออกไปจากที่นี่ดีๆก็ไปขอโทษนางซะอะไรนะพี่วินโม่ว่ายังไงนะเจ้าพาคนของข้าออกมาก่อเรื่องจนวุ่นวายเช่นนี้กลับไปข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าคือว่าตอนนี้รีบขอโทษแม่นางตนมู่ซะก่อนทำไมข้าต้องเจอจอมมารด้วยนะในห้องพิเศษแม่นางตนมู่ข้าไม่ได้อบรมสั่งสอนคนของเราให้ดีข้าขอโทษด้วยก็แล้วกันอะไรกันเนี่ยวินโม่เป็นฝ่ายขอโทษอย่างนั้นเลยก็คือวินโม่คนเดียวกับที่ข้าเคยรู้จักหรือเปล่าไม่ใช่แค่นี้แต่วินโม่ยังยกเตากสิกรรมให้หลิวเย่ด้วยนะอะไรนะบังเอิญเรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะไว้ว่างๆแล้วข้าจะเล่าให้เจ้าฟังฮ่องเต้วินท่านมาที่นี่เพราะกระบี่สวรรค์แหละใช่แล้วมันต้องเป็นของข้าวินโม่ก็มาชิงอาวุธเทพนี้เหมือนกันแหละเห็นทีคงต้องเกิดสงครามขึ้นแล้วข้าได้ยินมานานแล้วว่ากระบี่สวรรค์เป็นอาวุธที่ราชวงศ์เซียนเหยียนต้องการครอบครองเห็นทีว่าจะเป็นจริงแต่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์เสี่ยวี่ข้าเองก็ต้องเอากระบี่เล่มนี้มาครองให้ได้
ำรามตึงตึงเอ๊ะเสียงอะไรเอ๊ะท้องฟ้าสีรุ้งภูเขาถล่มกระบี่สวรรค์ปรากฏแล้วปึ้งไปเร็วขืนช้าๆจะถูกคนอื่นแย่งไปนะโครงเอะอะโวยวายจุ๊กจุ๊กปึ้งมันงงเร็วสิหากได้กระบี่นี้มาครองก็เท่ากับได้ครองแผ่นดินนี้เชียวนะเจ้าของกระบี่เล่มนี้ก็คือข้าต่างหากเล่าไม่มีทางกระบี่เล่มนี้และแผ่นดินนี้ต้องเป็นของข้าอย่าแซงสิอย่าแย่งกันระวังตัวด้วยกระบี่สวรรค์เป็นของเจ้าได้ไปเอามาสิเสียงดังเข้าหูใครกำลังควบคุมทุกอย่างอยู่นะแย่แล้วมีคนคิดจะทำร้ายเซียนเหยินทั่วอะไรนะเซียนเหยินทั่วระวังข้างหลังกระบี่เล่มนี้ต้องเป็นของข้าแล้วล่ะนับแต่นี้ไปแผ่นดินนี้ก็เป็นของข้าจุ่มไม่เกรียมทำไมเป็นแบบนี้กระบี่เล่มนี้ไม่เรียกเขาเป็นเจ้าของเต่ากสิกรรมก็เรียกเจ้าของดูเหมือนว่ากระบี่สวรรค์ก็เหมือนกันไม่ว่ากระบี่สวรรค์จะเรียกเจ้าของหรือไม่ขอแค่ข้าพวกเจ้าทั้งหมดมันก็ต้องตกเป็นของข้าอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นชักดาบหยุดนะอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์เพียงเพื่อกระบี่เล่มเดียวสิอ้อโอ้ยชุบเลิกทำร้ายกันได้แล้วนะพิงเอ๊ะเซียนเหยินทั่วตายซะเถอะข้ากำลังจะตายอย่าหวังว่าจะทำร้ายเซียนเหยินทั่วได้พวกเจ้ามากันหมดเลยแหละที่นี่อันตรายมากพวกเจ้ารีบไปเถอะพวกเราไม่มีทางทิ้งเจ้าเด็ดขาดถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันหลิวเย่เจ้าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าหรอกนะ ก็ดีข้าตั้งใจว่าจัดการเซียนเหยินทั่วแล้วก็จะไปหาเจ้าอยู่พอดีคิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะมารวนหาที่ตายพร้อมกันแค่พวกกระจอกไม่กี่คนข้าไม่เห็นอยู่ในสายตาหรอกนะไม่กี่คนเหรอจะประเมินข้าต่ำเกินไปแล้วโบกมือเอ๊ะนี่มันอะไรกันเจ้าคือคนที่รอบทำร้ายข้าในทุ่งหญ้าใช่ไหมเจ้าเป็นใครพวกเจ้าลงไปอยู่ในนรกเมื่อไหร่ก็จะรู้เองเพลงโอ้จุ๊บเอ๊ะหลิวเย่พวกเจ้าหนีไปก่อนข้าจะรั้งพวกมันไว้เองไม่ข้าจะปล่อยให้เจ้าเสี่ยงชีวิตเพื่อข้าเหมือนตอนที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเพื่อเจ้าทุกอย่างที่ข้าทำลงไปคุ้มค่ากันหมดเซียนเหยินทั่วเจ้าหลิวเย่ข้ากลัวว่าหากครั้งนี้ไม่พูดจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกข้าชอบเจ้าหลิวเย่ข้าชอบเจ้านะเจ้าว่าไงนะจะมาพูดเรื่องนี้อะไรตอนหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้แค่ข้าได้พูดความในใจออกมาข้าก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจอีกแล้ววันนี้ต่อให้ข้า
วันนี้ต่อให้ข้าต้องตายก็จะปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยเซียนท่านพี่รีบดูกระบี่สวรรค์สิตัวกระบี่เปลี่ยนแล้วกลับป้องกันของกระบี่สวรรค์เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วล่ะฉันเข้าไปเอามันมาได้ตอนนี้ได้ใช่ไหมท่านพี่จากสถานการณ์ตอนนี้พวกเราต้องมีกระบี่สวรรค์จึงจะเอาตัวรอดได้ข้าจะลองดูยอมตายเพื่อปกป้องผู้หญิงเพียงคนเดียวช่างโง่เหมือนพ่อของเจ้าไม่มีผิด ราชวงศ์เซียนเหยียนต้องพังย่อยยับเพราะคนแบบนี้เจ้าเป็นใครรู้เรื่องของเสด็จพ่อข้าได้ยังไงเซียนเหยียนทั่ววันนี้ข้าจะช่วยให้เจ้าได้นอนตายอย่างตาหลับข้าชื่อเฉินเช่อคราวนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมเฉินเช่อเหรอจะเป็นลูกชายของเฉินเหนียนกวงในเมื่อรู้แล้วความเค้นฆ่าพ่ออยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ตายซะจุ่มเอ๊ะนี่มันอะไรกันพลังสั่นสะเทือนแรงขนาดนี้คงไม่ใช่ฟิงจุ่มตึมกระบี่สวรรค์ใครได้มันไปข้าเองแค่ผู้หญิงคนเดียวจะกลัวอะไรพวกเราลุยไปชิงกระบี่คืนมาให้ได้ฟิวเอ๊ะเจ๊แล้วพวกมันได้กระบี่สวรรค์ไปแล้วเห็นดีว่าวันนี้คงฆ่าพวกมันไม่ได้แล้วถ้าเช่นนั้นวันนี้ก็ปล่อยพวกมันไปก่อนครับในที่สุดก็ปลอดภัยแล้วเส้นเหยียนทั่วสิทธิ์พี่ทั่วเป็นอะไรไปไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรคงแค่หมดแรงจึงสลบไปนะตอนนี้สัตว์ดูก็ถอยไปหมดแล้วพวกเราไปหาที่ที่ปลอดภัยรักษาตัวก่อนเถอะนะลงเตรียมวินโม่ไปดูคนของเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างดึกๆเขาจะกลับมาหาพวกเราที่นี่เซียนเหยียนทั่วยังไม่ฟื้นเหรอใช้แรงมากเกินไปคงต้องนอนพักอีกสักพักคงจะดีขึ้นน่ะเซียนเหยียนทั่วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะคลั่งรักถึงขั้นยอมตายเพื่อหลิวเย่ท่านพี่ท่านทำยังไงกระบี่สวรรค์จึงยอมรับในตัวท่านเหรอข้าก็ไม่รู้ก็แค่นี้มันก็ยอมรับข้าแล้วน่ะข้าเป็นน้องท่านนะคิดเหลือว่าคำพูดแบบนี้จะหลอกข้าได้ท่านพี่เป็นเพราะสิทธิ์พี่ทั่วหรือเปล่าเอ๊ะฟิวเอ๊ะเอ๊ะฮึทำไมเจ้าถึงอยากครอบครองข้านักเพื่อคนคนหนึ่งโอ้ไม่ใช่เพราะทรัพย์สินและอำนาจหรอกเหรอน่าสนใจเจ้าทำไปเพื่อใครล่ะข้าต้องการช่วยเซียนเหยียนทั่วข้ายอมให้เขาตายไม่ได้มีน้ำใจต่อมิตรสหายไม่เลวทายาทตระกูลเซียนเหยียนมีวาสนากับข้าข้าจะไปกับเจ้าก็แล้วกันขับใจมากเจ้าพูดเหลวไหลอะไรกันท่านพี่มีคนที่ชอบแล้วจริงๆยังจะพูดอีกเหรอถ้าพูดแบบนี้อีกข้ากลอกยาเป็นใบให้เจ้ากินนะเส้นเหยียนทั่วเจ้าฟื้นแล้วหลิวเย่ดีจังเลยเจ้ายังไม่ตายหากเจ้าเป็นอะไรไปข้าคงข้าเอ๊ะ10 วันต่อมาในวังหลวงหลิวเย่นางสบายดีหรือไม่วันนั้นเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นจะคิดว่านางจะยังสบายดีอีกเหรอวันนั้นข้าวู่วามเกินไปข้าขอโทษข้าไม่ดูว่าในบ้านมีคนอยู่ด้วยผลักออก
จะหมายความว่าถ้าพวกเราไม่อยู่พวกเจ้าก็อบกอดกันต่อได้อย่างนั้นเหรอเปรี้ยงส่วนเกินในเมื่อเจ้าฟื้นแล้วงั้นข้าไปก่อนนะสิทธิ์พี่ถึงยังไงเรื่องก็เกิดขึ้นมาแล้วท่านต้องรับผิดชอบต่อนางข้าก็อยากรับผิดชอบต่อนางอยู่แล้วแต่นางหนีกลับเมืองหลวงเพียงลำพังไม่ออกจากบ้านมาแล้ว10 วันแล้วนะเจ้าดูสินางกล้าขัดรับสั่งไม่เข้าวังมาหาข้าด้วยมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาข้าขอสั่งให้เจ้าเข้าวังด่วนไม่พบสมกับเป็นพี่สาวของข้าจริงๆนี่จะว่าหลิวเย่เกลียดข้าหรือเปล่าหมดกันชาตินี้ข้าจะไม่ได้พบกับหลิวเย่อีกแล้วใช่ไหมไม่หรอกข้าว่านางก็ชอบท่านเหมือนกันสิทธิ์น้องจริงเหรอนางชอบข้าจริงเหรอใช่แต่สิทธิ์พี่ถ้าท่านอยากจีบนางติดต้องรับปากข้า2 เรื่องก่อนว่ามาเลยต้องมีนางคนเดียวและดูแลฝันฝันอย่างดีแต่ตามธรรมเนียมแล้วฮ่องเต้ไม่มีทางมีเมียคนเดียวแต่ด้วยนิสัยของท่านพี่นางต้องไม่ยอมให้สามีมีเมียหลายคนแน่แน่และนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ท่านพี่ไม่ยอมพบเขาอย่างนั้นก็ได้ข้ารับปากรับปากเร็วขนาดนี้เลยเหรอสิทธิ์น้องเจ้าคิดดีๆแล้วหรือไม่ข้ายินดีที่จะใช้ชีวิตนี้จะมีตัวมู่หลิวเย่เพียงคนเดียวโอรสสวรรค์พูดคำไหนคำนั้นไม่คืนคำเด็ดขาดขนาดข้าเป็นผู้ชายยังประทับใจแทบจะร้องไห้ดีสิทธิ์พี่งั้นข้าจะช่วยท่านอีกแรง